มีอะไรจะฝากเตือนถึงคนที่ยิงปืนไหมครับอ๋อค่ะก็อยากว่าถ้าอยากยิงก็ไปยิงในสถานที่ที่เขาซ้อมยิงปืนกันนะคะค่ะแล้วถ้ามายิงอย่างเงี้ยเราก็เดือดร้อนถ้าหล่นลงมาถ้าโดนมีลูกเด็กเล็กแดงอะไรเนี่ยนะคะครับมันก็จะเดือดร้อนนะคะคือถ้าโดนไปแล้วมันแก้ไม่ได้อ่ะคือถ้าเกิดการสูญเสียเงี้ยเราก็เอาคืนมาไม่ได้ใช่ไหมสมมติว่าโดนลูกเราเงี้ยครับเออเจอลูกเราเนี่ยเนาะโดนลูกเราอ่ะแล้วลูกเราเสียไปอย่างเงี้ยครับเออลูกเราแทนที่จะเป็นความหวังของเราใช่ไหมครับคือวิทยาฝากเตือนให้ฝากบอกเจ้าที่ตำรวจไปครับว่าให้ออกกวดขันสถานที่ที่มั่วสุมไหมฮะที่ชอบก็อยากให้ก็อยากนะก็คือแต่บางทีเราพลเมืองดีเนาะเวลาเราแจ้งอะไรไปเงี้ยครับเราก็กลัวนะจะว่าไปอ่ะแต่เราก็อยากฝากอะแหละอยากฝากว่าให้คนที่แบบว่าเขามีหน้าที่ดูแลตรงเนี้ยเนาะครับก็น่าจะดูให้เราหน่อยอย่างในหมู่บ้านพี่ก็มีนะพวกวัยรุ่นมามั่วสุมแต่ว่าเวลาเราโทรแจ้งไปเงี้ยครับบางทีเขาก็มาบางทีเขาก็ไม่มานะ คือเราโทรไปบางทีเขาก็ว่าเออผมมาแล้วไม่เจอแต่ว่าต้องมากลางคืนนะกลางวันเนี่ยจะไม่เจอเพราะมันจะปกติครับก็ฝากเตือนฝากนะคะฝากหน่อยว่าให้เออเราก็อยากได้แบบความปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยเนาะครับอยากเป็นให้ตำรวจเป็นที่พึ่งของเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็ไม่รู้จะไปพึ่งใครเหมือนกันแต่เราเห็นข่าวบ่อยแล้วน่ากลัวเนาะน่ากลัวมากช้าก็ออกไปแล้วรอบนึงใช่ใช่